Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi ต่อไปนี้ขอให้นักปฏิบัติทุกๆคนจะนั่งให้มีสติมีสัมปชัญญะแต่อย่าไปเครียดอย่าไปเฟื่อนกายมากนะเพื่อจะตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้แล้วก็แล้วก็มีความยินดีที่มีโอกาสกลับมาอยู่พิวดไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็อัศจรรย์เห็นตึกใหม่ที่สวยงามอย่างนี้เป็นไฮเทคเห็นพุทธศาสนากำลังจะเจริญทางเทคโนโลยีก็ดีมากให้คำสอนพระพุทธเจ้าก็แผ่ไปอีกมากมายพอทุกวันนี้ก็โลกของเราที่เราที่ว่าเป็นโลกใหญ่โตเมืองไทยอยู่ทางเอเชียอังกฤษก็อยู่ทางยุโรปมันห่างไกลกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะนั่งเครื่องบินมาเป็น11ชั่วโมงก็จากลอนดอนมาถึงกรุงเทพก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมีหลายๆอย่างที่จะทำให้คำสอนพระพุทธเจ้าจะแพร่ไปให้คนไทยบ้างคนฝรั่งบ้างได้โอกาสจะพิจารณาคำสอนที่มีประโยชน์มากที่จะช่วยให้เราจะพ้นจากความทุกข์ตอนนี้ก็เป็นอริยสัจที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าดังเอาความทุกข์มาเป็นพระอริยสัจแล้วก็ฝรั่งก็สงสัยเนี่ยทำไมในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าในปฐมเทศนาของท่านท่านตรัสรู้แล้วแล้วก็อบรมพระปัญจวัคคีย์ที่สารนาถท่านก็ยกความทุกข์มาเป็นอริยสัจเป็นพระอริยสัจนี่ก็ทำไมทุกข์เป็นพระอริยสัจฝรั่งก็สงสัยเนี่ยเป็นศาสนาอะไรที่จะเอาความทุกข์มาเป็นที่หนึ่งนะเพราะศาสนาส่วนมากก็เอาความสุขหรือความรักหรืออะไรนี่มันเป็นแบบ positive perception ที่จะยกให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเชื่อถือที่จะไปหาไปสู่ความสุขในความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาเอาอบรมตัวตนด้วยปัญญาเพื่อจะเห็นนะความทุกข์มีอยู่ไม่ได้ยกเป็นพระเจ้าหรือเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดไปนะและมนุษย์ทุกคนตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงปัจจุบันนี้ทั่วไปในประเทศต่างๆร่ำรวยก็มีความทุกข์เกี่ยวคนจนก็มีความทุกข์นะทางเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาความทุกข์อันเดียวกันนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เอาพระอริยสัจที่หนึ่งอริยสัจที่หนึ่งมีความทุกข์อยู่นะแต่ท่านก็แนะนำให้จะเข้าใจนะที่จะยอมรับความทุกข์มีอยู่นะความจริงในใจของเราส่วนมากนะเช่นอาตมาเองเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นคนที่แสวงหาความสุขตลอดนะเป็นคนอเมริกันเป็นคนที่อยากจะมีความสุขตลอดไปแล้วก็เห็นว่าถ้ามีความทุกข์มันก็ไม่ดีนะความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นแล้วเห็นมีความทุกข์มันเป็นเรื่องสิ่งคนอื่นทำให้เรามีความทุกข์หรือเดินฟ้าอากาศหรืออะไรสิ่งภายนอกมันเหตุให้เกิดทุกข์และก็เป็นความคิดแบบบุตุชน
ผู้ไม่เคยศึกษาและปฏิบัติคนคว้าอริยสัจสี่ที่จะรู้ที่จะเห็นทุกมีอยู่เหตุให้เกิดทุกมีอยู่ความดับทุกมีอยู่ทางไม่มีทุกมีอยู่เนี่ยนั้นก็ดังพระอริยสัจในสมัยของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียเป็นปฐมเทศนาเวลาท่านดัดสรู้แล้วท่านก็สงสัยจะสอนอย่างนี้สอนธรรมอย่างไรธรรมะว่าไม่มีคำศัพท์อะไรที่จะยึดถือเป็นธรรมนะธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นตัวตรงนะแล้วก็จะสอนคนเอิญเรื่องธรรมะที่ท่านเห็นที่จะตัดสรุปได้ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้จะสอนอย่างไรนะเวลาถึงพระราณสีสมัยนั้นก็ได้พบลูกศิษย์ที่เป็นพระปัญจวัคคีย์ที่สงสัยท่านแล้วเนี่ยเห็นว่าพระโคดมก็ปฏิบัติเก่งสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ขี้เกียจปฏิบัติก็เกิดความสงสัยความสามารถของพระโคดมนะแต่ความจริงเนี่ยเวลาได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกศิษย์ก็เห็นว่านี่ก็มีอารมณ์มีบรรยากาศมีนิสัยที่จะทำให้เราอยากจะรู้เนี่ยท่านได้เห็นอะไรที่จะมีแสงสว่างอย่างนี้ในกายในใจของตนเองแล้วท่านก็สอนอริยสัจสี่เป็นปฐมเทศนาเวลาเราได้พบอริยสัจสี่ก่อนที่ได้พบหลวงพ่อชาเวลาเราอยู่หนองคายยังเป็นสามเณรเราก็เอาหนังสือในเรื่องคำสอนอย่างนี้เพื่อจะพิสูจน์ได้เพื่ออยากจะปฏิบัติเพื่อจะเห็นจะจริงไหมความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไม่มีทุกข์จะเป็นความจริงหรือไม่ครั้งแรกเราคิดจะบวชไม่เกินสองปีนะก็คิดว่าจะสองปีก็พอแล้วอยากกลับไปกลับบ้านและเดี๋ยวนี้ก็42ปีผ่านมายังไม่อยากศึกว่าเอาคำสอนนี่เป็นหลักของเราในที่จะปฏิบัติดำเนินชีวิตไปเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่เมืองไทย10กว่าพรรษาแล้วก็หลวงพ่อก็ทรงไปอังกฤษ40กว่าปีแล้ว30กว่าปีแล้วนะและเดี๋ยวนี้ก็ก็ไม่ดูที่เวทของเราเองที่มีโอกาสมาเมืองไทยนี่แล้วก็คนไทยก็มาช่วยให้เราจะบวชเป็นเนนก็ได้บวชเป็นพระก็ได้แล้วก็พระอาจารย์ต่างๆก็ช่วยเหลืออย่างมากมายที่จะทำให้เรามีศรัทธาและมีโอกาสอำนวยความสะดวกที่จะปฏิบัติเห็นทุกสมุนไพรในโรดมากได้ครั้งแรกอาจารย์องค์แรกคือท่านเจ้าคุณที่วัดมหาธาตุคณะ5สมัยนั้นนะ2509นะแล้วก็ท่านเจ้าคุณเป็นอาจารย์องค์แรกที่เราเคยฝึกกรรมฐานในวัดมหาธาตุนะแล้วก็ปฏิบัติที่นั่นตอนเช้าก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนเช้าตอนบ่ายก็ข้ามถนนไปเข้าคณะ5แล้วก็นั่งสมาธิตามคำสอนของท่านเจ้าคุณคณะ5แล้วก็ไม่นานก็ได้ผลเห็นว่าก็ได้เห็นความสงบที่เราไม่เคยเห็นก่อนที่เราปฏิบัติไม่มีความสงบไปหาความสุขบางที่ก็ได้ความสุขมากแต่ความสุขอย่างนั้นมันก็แวบเดียวมันก็หายไปนะเลยเป็นความทุกข์อีก
ต้องวิ่งไปหาความสุขอีกจนถึงอายุ30กว่าปีแล้วก็เบื่อจะทำอะไรอยู่อีก30ปีเพื่อจะแสวงหาความสุขอย่างนี้คงจะไม่มีประโยชน์แล้วสงสัยเนี่ยอยากจะรู้วิธีที่จะรักษาชีวิตเพื่อจะเอาปัญญามาอบรมเราเนี่ยไม่อยากจะหลงอีกมากมายในชาตินี้ถ้าเราไม่ได้มาเมืองไทยไม่ได้เข้ากรรมฐานที่วัดมหาธาตุไม่ได้โอกาสที่จะปฏิบัติทางนี้คงจะไม่อยากจะคิดเราเป็นอย่างไรอันนี้ก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้นะเห็นโทษในการแสวงหาความสุขความสุขก็ดีอยู่แล้วไม่รังเกียจนะแต่เป็นความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายแสวงหาความสุขความสบายใจกับสังขารกับสิ่งแวดล้อมอยากให้คนอื่นจะทำให้เรามีความสุขสบายใจอยากได้อาชีพที่ทำให้เรามีความสุขตลอดอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอารมณ์สุขเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็เห็นว่านี่จะการเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นอย่างไรนะจะเกิดมาเพื่อจะตายเลยแค่นั้นไม่มีชีวิตของมนุษย์เราไม่มีความหมายเลยนะบางทีก็ศาสนาของเราในอเมริกาพ่อแม่ก็ถือศาสนาคริสต์ก็ถือว่าก็ต้องเชื่อพระเจ้าแต่เราเป็นคนขี้สงสัยนะนิสัยเป็นแบบสงสัยตลอดนะถึงเป็นวัยรุ่นแล้วก็พ่อแม่บอกว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนผมไม่เห็นนะสงสัยนะแล้วพ่อแม่บอกว่าก็ต้องเชื่ออย่าไปจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ต้องอาศัยแต่เชื่อถือก็เห็นว่าเป็นใบทางนี้ไม่ได้แล้วต้องแสวงหาทางที่จะสงสัยได้นะได้พระพุทธศาสนาแหละเห็นว่าแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เชื่ออะไรนะท่านก็ยกอริยสัจเป็นทุกสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายไม่ใช่เป็นแบบละเอียดละโอหรือพิเศษความทุกข์มีอยู่เป็นธรรมดานะทุกคนแล้วก็เราก็จะพิสูจน์นี้ได้ก็ผมรับความทุกข์มีอยู่หมายความว่าเราต้องหยุดแสวงหาความสุขเป็นนิสัยเพื่อจะยอมรับความทุกข์มีอยู่ในปัจจุบันความทุกข์เป็นอย่างไรนะที่มีอยู่สมัยนั้นถ้าเราระลึกถึงเวลาอายุ30ปีอย่างนั้นนะแล้วก็ความทุกข์มีอยู่เพราะเราอยากได้สิ่งที่เราไม่มีนะเราก็ได้สิ่งที่มีอยู่แล้วเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะแล้วเราอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากจะเอาแต่ความสวยงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยอย่างนี้ให้เป็นสิ่งที่เราอาศัยกันกามคุณห้านี่ก็เป็นที่พึงขอคงจะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นพอเราจะบังคับสังขารตามความคิดความเห็นความต้องการดันหาขี้เล็ดของเราไม่ได้นะสังขารก็เป็นอย่างนี้ให้เราเป็นผู้รู้สังขารเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่านะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงและในวิปัสสนากรรมฐานเวลาเราปฏิบัติเพื่อจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ดูจิตของเราเองนะไม่ต้องไปหาอะไรภายนอกพระพุทธเจ้าภายนอกหรือธรรมะภายนอกหรือพระสงฆ์ภายนอกนะถ้าเราอาศัยแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพิงเหมือนที่เราเคยสวดเมื่อกี้นี่เนี่ยพุทธังสนังกัจฉามิ
ธรรมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิแล้วเห็นว่านี่เป็นเรื่องจิตใจของเราเองนะไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งภายนอกนะนี่ก็เห็นว่าเป็นทางที่เราจะปฏิบัติได้ทุกคนก็ทำอย่างนี้ได้นะแสวงหาพระพุทธเจ้าภายนอกคงจะไม่เห็นนะบางคนก็เห็นว่าพระธรรมอยู่ในตู้หนังสือเป็นพระไตรปิฎกบางคนก็ถือพระสงฆ์เป็นพระภิกษุสงฆ์นะแล้วก็เห็นแบบที่จะอาศัยแต่พระภิกษุสงฆ์ภายนอกหรือตู้หนังสือหรือพระพุทธรูปเนี่ยก็เห็นว่าเป็น ยังไม่เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้านะเพราะเรื่องสิ่งที่เป็นแกนสารคือความทุกข์มีอยู่เหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ที่จะเห็นอย่างนี้ไม่ต้องมองไปหาความทุกข์ภายนอกดูจิตของเรานะสมัยที่เราเป็นหนุ่มๆก็เราไม่เคยเป็นคนที่มีอะไรทุกข์ที่จะเกิดจากภายนอกเท่าไหร่นะพ่อแม่ก็ดีนะเกิดในอเมริกาก็พ่อแม่ก็มีบ้านดีๆก็รักษาลูกสบายๆก็มีโอกาสไปเรียนศึกษาสูงด้วยนะเรื่องสิ่งภายนอกเราจะเห็นเป็นให้ถ้าเกิดทุกข์บางที่แล้วก็อยากจะเห็นนะถ้าพ่อแม่ก็ทำตามใจเราคงจะไม่มีความทุกข์เหมือนคิดแบบเด็กน้อยนะหรือจะครูอาจารย์ตามใจเราก็คงจะไม่มีความทุกข์แต่แล้วก็ลูกนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ความทุกข์นะมันเป็นสิ่งที่เป็นเกิดจากอวิชชาไม่เห็นธรรมไม่พิจารณาสังขารมีแต่ความยึดถือสังขารเป็นตัวเป็นตนสร้างตัวตนตั้งแต่เกิดมาแล้วแหละสั่งให้เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้สั่งให้เป็นคนดีคนไม่ดีแหละ สั่งให้ตัวตนเรื่อยๆตามความคิดความเห็นของพ่อแม่บ้างของวัฒนธรรมบ้างของศาสนาของเราบ้างให้จะทำมีตัวมีตนอยู่ก็ถือร่างกายนี่รูปร่างนี่เป็นตัวตนนี่ฝรั่งทวนมากเวลาหลวงพ่อชาก็ว่านี่เรื่องว่าเราไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายเนี่ยเราก็สงสัยเพราะเราก็ถือเราเป็นผู้ชายเป็นความจริงนะแล้วก็ถืออย่างนี้เป็นความจริงแต่หลวงพ่อชาบอกว่าไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะทำให้เราจะพิจารณาเนี่ยความสงสัยเกิดขึ้นท่านสอนอย่างนี้ทำไมนะรูปร่างเป็นร่างของผู้ชายนะแต่เราจะถือรูปร่างนี้เป็นตัวเป็นตนไหมแล้วก็ถามปัญหาตัวเองได้นะเราเป็นร่างกายหรือร่างกายก็เป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นของธรรมชาติเราไม่ได้ขอให้เป็นผู้ชายไม่ได้ขอให้เป็นคนอเมริกันเราเกิดพ่อแม่ก็อยากให้ลูกนะแล้วก็เราไม่เคยคิดอยากขอให้จะเกิดขึ้นเป็นตัวตนเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็อบรมเป็นคนอย่างนี้คนอย่างนั้นเป็นคนอเมริกันชาติชั้นมานะสิ่งเหล่านี้ที่เราสร้างต่อมาเป็นมีตัวมีตนอยู่แล้วก็เราก็พ่อแม่เป็นคนดีๆด้วยมีศีลเป็นชาวคริสต์ที่ดีมากนั่นเราจะอาศัยความอบอุ่นความรักความมั่นคงของพ่อแม่ได้แต่ความทุกข์ยังมีอยู่พอแล้วก็สร้างตัวตนด้วยอวิชชาไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมและสร้างตัวตนตามวัฒนธรรมด้วยนะวัฒนธรรมของเราในที่อเมริกานะแล้วก็ทำตามคำสั่งคำสอนความคิดความเห็น
ของชาวอเมริกันรุ่นอันธมาทำไมนั่นแล้วก็ถือว่าเป็นคริสต์เป็นชาวคริสต์แล้วก็อยากเป็นนิกายด้วยเป็นคาทอลิกโปรเตสแตนต์อะไรทำให้คำศัพท์อย่างนี้เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเวลาเรามาปฏิบัตินะในเมืองไทยนี่นะแน่กับหลวงพ่อชานะท่านก็แนะนำให้ดูนะสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรนะเพราะเหตุให้เกิดถือคือความยึดมั่นถือมั่นสังขารนะสังขารก็เปลี่ยนแปลงไปสังขารเป็นความไม่เที่ยงนะแต่เราก็ยึดถือสังขารสร้างตัวตนที่เราถือว่าเรามีตัวตนเป็นสิ่งต่างหากเป็นความจริงแต่ความจริงถ้าเราพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะสติปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำแล้วก็จะเห็นนะไม่ตัวตนนะสิ่งที่เราถือคือความจดจำความคิดของคนอื่นถือแต่ความเห็นของเราและวัฒนธรรมของเราถือร่างกายเป็นตัวตนเวลามีสุขเวทนาแล้วก็ยกความสุขเป็นสิ่งที่เราอยากให้มีและความทุกข์มาปรากฏในจิตของเราแล้วก็จะไม่อยากให้มีความทุกข์อย่างนี้นะทำให้เราจะวิ่งไปหาความสุขถ้ามีความทุกข์มาแล้วก็ไม่อยากจะเห็นไม่อยากรู้อยากวิ่งหนีจากความทุกข์หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ชอบหรือกลัวเวลาเราบวชเป็นสามเณรแล้วก็มีโอกาสนะเป็นที่วัดนะที่หนองคายวัดนนพนาวเป็นวัดแบบเข้าห้องเราไม่เคยเข้าห้องอย่างนั้นเป็นวัดนะปฏิบัตินี่เป็นปี09เป็นพรรษาแรกเป็นสามเณรแล้วก็ท่านเจ้าคุณก็ส่งบ่ายวัดนันพนาวเข้ากุฏิวันเข้าพรรษาแล้วก็เราอธิษฐานพรรษาเนี่ยแล้วต้องอยู่ในกุฏิเนี่ยออกบิณฑบาตไม่ได้ออกไปคลุกคลีกันกับชาวบ้านไม่ได้นะไม่มีวิดีโอโทรทัศน์ไม่มีหนังสือนะมีแต่หนังสือเล็กๆนะที่เป็นเล่มที่ได้จากสรีลังกาเป็นภาษาอังกฤษเรื่องอริยสัจ4นะแล้วก็อยู่ในกุฏิหลังนั้นเกือบปีหนึ่งนะอยู่คนเดียวนะสามเดือนในพรรษานะโอ้เป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะไม่คุ้นเคยกับอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่จะพูดกันได้นะพระในวัดนั่นพูดอังกฤษไม่เป็นแต่เราพูดไทยไม่เป็นนั้นไม่มีเพื่อนที่จะถอดอารมณ์ได้หรือจะทำอะไรนึกก็ต้องอยู่กับตัวตนเป็นเกือบปีหนึ่งทดลองดูอย่างนี้ก็บางคนก็ซึ่งไม่ไหวเลยอยู่กับตัวเองมันทุกอย่างแย่นะเพราะสิ่งที่กดดันไว้ทิ้งแต่ความทุกข์ที่เราไม่อยากยอมรับเป็นเวลา30ปีนะมันปรากฏในจิตสิ่งที่เราไม่อยากเห็นความเกลียดโกรธโมโหอิจฉาพยาบาทกลัวอะไรถือตัวถือตนอย่างนี้มันปรากฏในจิตแล้วจะบังคับไม่ให้เห็นไม่ได้เพราะไม่มีโทรทัศน์ไม่มีมือเธอไม่มีเพื่อนที่จะสนทนาอะไรนะเราต้องอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นก็พระอาจารย์เทวานั้นไม่ได้บังคับให้อยู่นะก็ถ้าเราอยากไปก็คงจะท่านก็โป
ลอยได้แล้วตั้งใจให้อยู่ทั้งสามเดือนพรรษาเสร็จแล้วแล้วก็ได้ความสงบบ้างเมื่อเรายอมรับความทุกข์มีอยู่ด้วยปล่อยว่างไม่เกี่ยวข้องกับความทุกข์แต่ยอมรับความทุกข์เป็นอย่างไรมันเป็นแบบแรงกล้าหรือเป็นทุกข์เล็กน้อยหรือเป็นอย่างไรปล่อยให้เป็นอย่างนั้นได้นะถ้าปล่อยจะวางความทุกข์อย่างนั้นก็จะเห็นความสงบได้นะหลังจากสามเดือนนะความทุกข์ที่เป็นเมืองคล้ายๆกับเปรียบเทียบกับนรกได้นะมันกับไม่มีความสุขสักนิดเดียวนะสามเดือนนะอยู่ในกุฏิหลังนั้นก็มีแต่อารมณ์ negative feeling เกลียดโกรธโมโหจนติดต่อกันเลยนะเราไม่เคยคิดเราเป็นคนอย่างนี้นะเวลาเราเป็นคารวะเราก็เป็นเรามีความคิดว่าเราเป็นคนดีนะคนที่สบายชอบสบายอย่างนี้แต่อยู่คนเดียวสามเดือนมันเปลี่ยนให้เป็นปีศาจบ้างนะโอ้น่ากลัวนะแล้วเรากลัวจะนิรับกลัวสิ่งเหล่านั้นเป็นนิสัยเป็นตัวจริงๆแต่ความจริงในพิสูจน์คำสอนพระพุทธเจ้าพอสมควรที่จะเห็นนะตัวตนความเห็นแก่ตัวนะสร้างตัวสร้างตนสักกายทิฏฐิเป็นสังโยชน์ที่หนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปแล้วก็เห็นความเกิดดับของสักกายทิฏฐิได้นะถ้าอดทนต่ออารมณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นนะผู้รู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์นะอารมณ์ก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะคนมาถวายอาหารอะไรอร่อยนะในวันหนึ่งก็เกิดความสุขมีอารมณ์ดีนะชอบอาหารอย่างนี้มากนะวันหลังก็โยมก็ถวายอาหารดีเราไม่ชอบก็มีตัวตนก็เปลี่ยนแปลงนะไม่ชอบนะนี่ก็พิสูจน์แล้วก็เห็นตัวตนก็เปลี่ยนแปลงตามได้สิ่งที่อยากได้สิ่งที่เราชอบก็มีความสุขสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นหรือเราไม่ชอบก็เป็นความทุกข์ละและพระพุทธเจ้าแนะนำให้อยู่กับผู้รู้ผู้โทให้เห็นนะการเปลี่ยนแปลงของสังขารนะสมัยก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดอย่างนี้ที่จะเห็นอารมณ์เป็นอารมณ์แล้วก็มีอารมณ์แล้วก็ยึดถืออารมณ์นั่นกลายเป็นคนมีความสุขกลายเป็นคนมีความทุกข์ตามสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เราเป็นทาสของอารมณ์นะแล้วก็เวลาถึง30ปีมีความทุกข์เพราะเราเบื่อแล้วเนี่ยอยู่อย่างนี้เป็นทาสของอารมณ์คนสรรเสริญแล้วก็มีความสุขนะคนนินทาดำนี้แล้วก็มีความทุกข์อยู่ได้สิ่งที่ชอบก็มีความสุขได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบเกลียดแล้วก็ความทุกข์มันแล้วก็อาศัยมันเรียกว่าอาศัยโลกธรรมแปดเป็นที่พึ่งของเรานะเห็นว่าจะบังคับโลกธรรมให้มีแต่ลาภยศสรรเสริญสุขเท่านั้นเป็นไปไม่ได้นะว่าโลกธรรมแปดก็เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะถ้ามียศก็ไม่มียศก็มีนะมันจะถือมียศตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้นะโยศไม่มียศลาไม่มีลาสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ล่ะหลวงพ่อชาก็แนะนำให้พิจารณาโลกธรรมแปดให้รู้เป็นผู้รู้โลกธรรมไม่ได้เป็นโลกธรรมนะให้เป็นผู้รู้นะนี่ก็เป็นเรื่องสติสัมปชัญญะนะและพระพุทธเจ้า
เน้นสติสัมปชัญญะในปรัชญาของตะวันตกหรือศาสนาทางตะวันตกไม่มีใครเน้นสติสัมปชัญญะสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้นะส่วนมากก็เป็นเรื่องความเชื่อถือหรือจะยึดถือความดีแล้วก็จะหนีจะรังเกียจจะต่อต้านจะต่อสู้กับความเชื่อทุกความชั่วนะความชั่วก็ไม่ดีต้องต่อสู้ต้องต่อต้านความดีเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถือนะแล้วเวลาเราเป็นเด็กเราก็สังเกตดูยักจะเป็นเด็กที่ดีแต่บางทีก็เป็นเด็กไม่ดีมันปรากฏเองนะจะบังคับให้เป็นเด็กที่ดีตลอดไปเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เราก็มีความโกรธความโลภความหลงเหมือนกันแล้วก็จะหลงอย่างนี้ได้นะแล้วก็กลัวนะเวลาเป็นเด็กกลัวจะตกนรกเพราะเราอยากจะเป็นคนดีแต่บางครั้งเราเป็นคนไม่ดีแล้วจะบังคับตามความต้องการให้เป็นคนดีไม่ได้และเวลาเราปฏิบัตินะเพื่อจะพิจารณาทุกสมุทัยในโลกมากเราพิจารณาในตาความดีก็เหมือนกับเป็นโลกธรรมเหมือนกันนะดีก็มีแล้วก็มันก็ดับไปนะความไม่ดีก็มีนะความสุขความทุกข์นะซึ่งเหล่านี้อาศัยซึ่งกันและกันเป็นสังขารนะแต่ความคิดของเรามันเป็นสังขารเหมือนกันนะที่จะยึดถือความคิดภาษาของเรานะก็จะยึดถือสังขารตลอดนะแล้วก็พระพุทธเจ้าแนะนำให้มีสติสัมปชัญญะมาเพราะนี้ไม่ได้อาศัยไม่ได้อาศัยความคิดเป็นสติปัจจุบันมีความสามารถทุกคนมีความสามารถอย่าพิจารณาปัจจุบันเป็นอย่างไรนะในโรงธรรมนี้พิจารณาจิตของเราในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะผู้รู้อารมณ์จิตเรียกว่านะตามคำสอนหลวงพ่อชาเลยพุทโธล่ะผู้รู้ล่ะหมายความว่าพระพุทธเจ้าล่ะหมายความว่าพุทธังสรณังกัจฉามิเวลาเรารับพุทธังสรณังกัจฉามิอย่าไปถือว่านี่เป็นแบบสิ่งที่สวดเฉยๆไม่มีความหมายเป็นสิ่งที่เป็นประเพณีของพุทธศาสนาเวลาเราสวดพุทธังสรณังกัจฉามิแล้วก็พุทธังสรณังกัจฉามิคือเราอยู่กับรู้ในปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะปัจจุบันธรรมที่จะพ้นจากสังขารได้ที่จะเห็นสังขารเป็นอารมณ์นะผู้ที่จะเห็นอารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์แล้วนะที่จะเอาภาษาบาลีของเราในฝ่ายเทรวาสก็เรียกว่าพุทโธนะพุทโธผู้รู้เห็นอารมณ์เป็นสังขารรู้สังขารเวลามันเกิดขึ้นเวลามันดับไปนะรู้สังขารได้รู้เวลาสังขารดับไปด้วยนะรู้สังขารเกิดสังขารดับเนี่ยเรียกว่าพุทโธผู้รู้สังขารผู้รู้คือรู้เป็นธรรมเป็นความจริงไม่ได้เป็นวัฒนธรรมไม่ได้เป็นความคิดไม่ได้เป็นอุดมคติสูงไม่ได้เป็นปรัชญารู้ความจริงในความธรรมะคำศัพท์เนธรรมะเป็นความจริงแต่ความจริงเป็นสิ่งที่เราจะยึดถือไม่ได้ไม่ได้เป็นสังขารเราจะยึดถือสังขารได้นะและถ้ามีสติมีสัมปชัญญะปัญญาจะอบรมเราที่จะปล่อยสังขารไม่ใช่ทำลาย
ทำให้สังขารหายไปไม่ใช่รังเกียจสังขารรู้สังขารเพราะโลกนี้ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นเรื่องสังขารรูปร่างของเราเป็นสังขารนี่เป็นสังขารความรู้สึกสุขทุกข์สักกายทิฏฐิเป็นสังขารศีลปัตตปรมาสเป็นสังขารวิจิกิจฉาเป็นสังขารและผู้รู้สังขารไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้เราจะพิจารณาในสังขารเพื่อจะเห็นสังขารละเอียดสังขารหยาบมีหลายอย่างนะสังขารก็เป็นแล้วก็ร่วมกันเป็นสังขารสเปสังขารานิจาสเปธรรมาอนัตตานะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นตัวตนนะที่จะมีตัวมีตนก็ต้องเป็นสังขารอีกนะบางทีฝรั่งนะทางอังกฤษก็คนอังกฤษก็อยากจะรู้นะพระพุทธเจ้ามีอยู่หรือจะเป็นพระเจ้านะทุกวันนี้ในประเทศอังกฤษก็วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะมีคนหลายคนได้มาจากประเทศนอกมาอยู่ประเทศอังกฤษทุกวันนี้จนมีศาสนาหลายศาสนาไม่ใช่เฉพาะคนคริสต์ทุกวันนี้มีชาวอิสลามฮินดูพุทธอีกหลายอย่างนะมารวมนะเป็นคนอังกฤษบริติชก็ได้นะแล้วก็มีมันในลอนดอนเมืองลอนดอนก็บางทีก็รับนิมนต์ไปร่วมกับศาสนาอื่นจะพูดเรื่องความคิดความเห็นจะเปรียบเทียบศาสนาก็ได้นะและเวลาชาวคริสต์ชาวอิสลามก็พูดเรื่องพระเจ้าหรืออัลลอฮ์หรือกอดอย่างนี้นะแล้วก็บางทีก็สงสัยนี่พูดเป็นศาสนาอะไรเพราะไม่มีพระเจ้าล่ะเราไม่เชื่อถือพระเจ้านะบางคนก็อยากรู้พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าไหมและเป็นเราเหมือนกับ God the Allah ในศาสนาอื่นแต่บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ปัจจุบันนะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นพระเจ้าสร้างโลกหรือเป็นสิ่งอยู่ในท้องฟ้าอยู่ด้านหาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าแท้ๆก็ต้องมีสติสัมปชัญญะมาต้องยอมรับสติเป็นอย่างนี้นะความสามารถของเราที่จะพิจารณาปัจจุบันโดยไม่ยึดถืออะไรนะที่จะรู้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนไม่แล้วเราไม่เคยพิจารณาอย่างนี้เราก็ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความสุขก็ยึดถือความสุขความทุกข์ก็มีความยึดมั่นถือมั่นกับความทุกข์แบบต่อต้านไม่อยากให้มีนะแล้วก็เหตุที่เกิดทุกข์คือเราก็หลงในตัณหาที่เกิดขึ้นจากอวิชชานะอวิชชาคำศัพท์อวิชชาภาษาบาลีเป็นไม่รู้ธรรมะไม่รู้อริยสัจสี่นะถ้าไม่รู้อริยสัจสี่แล้วก็เป็นคนที่มีอวิชชาบัจจยสังขารนะสิ่งที่เกิดจากอวิชชานะสังขารวิญญาณความยึดมั่นถือมั่นไปตามนะความคิดความเห็นความรู้สึกของเราที่เกิดจากอวิชชามันก็เลยเป็นดันเวทนาดันอุปทานภาวะแล้วก็กลายเป็นความทุกข์อีกนะเพราะนั่นอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะที่จะเห็นโทษในการยึดถือสังขารเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ก็พิจารณาจิตของเราเองนะจิตมีความสงบพอสมควรแล้วก็จะเห็นจิตว่างได้นะ
ไม่ก่อนไม่รู้จิตว่างมีความหมายอะไรนะมีเรื่องราวเป็นพระใหม่ๆก็ท่านเจ้าคุณพุทธทาสวัดสวนโมกพูดถึงจิตว่างแล้วก็สงสัยนี่จิตของเราไม่ว่างเลยนะรู้ว่าถ้าว่างไม่มีเราจะวินาศบายเลยนะน่ากลัวนะคิดพิจารณาคิดเรื่องจิตว่างด้วยสมองนะคงใหญ่เห็นว่าโอ้น่ากลัวที่สุดก็แล้วก็ยังเห็นว่าอยากจะกลายเป็นคนดีๆอยากจะกลายเป็นโสดาปันอยากจะกลายเป็นพระอรหันต์ตัวไปนะก็อ่านหนังสือพระสูตรแล้วก็พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระโสดาปันสักกตาคามิอนาคามิทำให้เราเกิดตัณหาอยากกลายเป็นพระโสดาปันก็ได้เพราะนี่ก็ความยึดถือคำศัพท์ในภาษาบาลีในคำสอนพระพุทธเจ้านะแต่ความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แนะนำให้ปล่อยสังขารให้รู้นะนี่เป็นเครื่องช่วยเรื่องอริยสัจสี่นะเป็นเครื่องที่จะช่วยให้เราจะเห็นธรรมได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะยึดถือนะไม่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความยึดมั่นถือมั่นนะเป็นคำสอนของท่านอย่าไปยึดถือนะพิจารณานะในคำศัพท์ที่สำคัญมากในการปฏิบัติของเราพิจารณาปัจจุบันเป็นอย่างไรนะตัวตนเป็นอย่างไรนะไม่มีตัวตนเป็นอย่างไรนะให้รู้เองอย่างนี้แล้วจะต้องไว้ใจตัวเองพอสมควรที่จะเห็นเนี่ยเวลามีตัวตนเป็นอย่างนี้นะเวลาไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอย่างนี้นะให้นี่ก็เป็นผู้รู้ธรรมนะรู้ไอ้ความยึดมั่นเป็นอย่างนี้รู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนี้นะนี่ไม่ได้อาศัยภาษาหรือความคิดหรือความเห็นจากภายนอกนี่ก็เป็นแบบยังรู้พิสูจน์เองก็ได้นะเป็นทางพ้นทุกข์นะเย็ดว่างเป็นความบริสุทธิ์นะที่เราเป็นมีจิตของเราเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เราก็สร้างความยุ่งยากตัวตนอยู่เสมอนะสร้างไงเราก็ถือตัวถือตนความรักความชังอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยึดถือสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราไม่เห็นจิตเราไม่รู้จิตเป็นอย่างไรแล้วก็รู้แต่สังขารปล่อยบายสังขารทำตามสังขารเป็นทาสของสังขารจนเป็นทุกข์นะถ้าเราปฏิบัติเอาคำสอนอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็น40กว่าปีแล้วนะอริยสัจ4อย่างนี้แล้วก็เห็นว่านี่คำสอนอย่างนี้เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้นะไม่ใช่เกินความสามารถของเราเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ว่างอริยสัจเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์มนุษย์พวกเรานะเวลาสวดมนต์แล้วก็เทวามนุษย์สานังนะแต่เราไม่คิดว่าเราเป็นเทวดานะแต่เราก็ความหลงส่วนมากก็ถือว่าเป็นมนุษย์นะแล้วไงพระพุทธเจ้าก็เอาความทุกข์มาเป็นพระอริยสัจแล้วก็โอ้อย่างนี้ก็เห็นได้ไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องพระก็บอกว่าความทุกข์มีไม่ต้องเชื่อพระก็ไปดูจิตของตนเองเป็นอย่างไรนะไม่ได้สิ่งที่อยากได้เป็นอย่างไรนะไม่อยากสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอย่างไรนะก็พิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นความทุกข์นะเห็นนะทุกมีอยู่นะที่จะปฏิบัติต้องปฏิบัติเพื่อจะยอมรับความทุกข์นะ
มีบริยัติธรรมแบบความทุกข์มีอยู่ตามหลักธรรมในพระไตรปิฎกนะแล้วก็พระพุทธเจ้าแนะนำปฏิบัติเพื่อจะรับรู้นะเข้าใจความทุกข์มีอยู่หมายความว่าแล้วปฏิบัติเพื่อจะยอมรับความทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะได้ปฏิเวทนะผลในการพิจารณาโดยสติสัมปชัญญะก็จะเห็นผลในการปฏิบัตินะอริยสัจที่หนึ่งอริยสัจที่สองนะพิจารณาเนี่ยให้ทักทุกข์มีอยู่กามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาก็แยกเป็นสามอย่างนะกามตัณหาทางกามภาวตัณหาอยากกลายเป็นอะไรนะภาวิภวตัณหาไม่อยากให้เป็นนะสิ่งเหล่านี้ก็เห็นถ้ายึดถือตัณหาสามอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเพราะอวิชชากับตัณหากับความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะพิจารณาอย่างนี้ก็จะปฏิบัติปล่อยว่างเหตุให้เกิดทุกข์ปล่อยว่างตัณหาเวลาเราพูดปล่อยว่างบางที่ก็โยมก็คิดว่าโอ้เราก็ปล่อยว่างลูกไม่ได้นะแม่ส่วนมากก็เพราะว่าเราก็ปฏิบัติปล่อยเรารักลูกมากนะปล่อยไม่ได้แต่ไม่ใช่ทิ้งลูกนะแต่ปล่อยดันหาก็ได้นะไม่ใช่ไม่รักลูกหรือรักลูกของเราเป็นดันหาที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติอย่าไปเถออย่างนั้นนะเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าในเหตุให้เกิดทุกข์นะเรายึดถือตัณหานะกามตัณหาภาวตัณหาเวภวตัณหาก็จะได้ยังรู้นะปล่อยวางตัณหานั้นได้ปล่อยไม่มันปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะมันก็ดับไปเองแล้วก็จะเห็นความดับถึงได้นะเห็นความดับทุกข์ก็จะเห็นทางพ้นทุกข์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นมรรคมีองค์8อย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ก็แสดงธรรมขอให้เป็นประโยชน์ให้เพิ่มศรัทธาความมุ่งหมายของโยมทุกๆคนที่มาร่วมในลงธรรมนี้นะแต่เป็นสิ่งที่ประทับใจเราที่จะเห็นคนมากๆอย่างนี้มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ด้วยนะแล้วก็น่าสนับสนุนอยู่ว่าพุทธิกสมาคมก็เจริญเลยๆไปนะที่จะเห็นคนไทยที่กำลังจะเข้าใจพระพุทธศาสนานี่ก็น่าสนับสนุนและก็ประทับใจเราแล้วก็เห็นว่าเป็นศาสนาที่มีประโยชน์มากและอย่าไปคิดว่าเป็นศาสนาประเพณีเลยล้าสมัยบางที่คนไทยก็บอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเพณีนะหรือจะเป็นศาสนาล้าสมัย old fashion religion ก็ได้นะแต่เห็นว่าเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ลาสมัยพระพุทธเจ้าเอาความทุกข์มาไม่ได้เป็นเรื่องวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเรื่องสมัยนะเป็นเมืองอินเดียหรือลาสมัยหรือทันสมัยนะเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะเห็นเป็นคนนะได้ปริญญาเอกแล้วก็ยังเป็นทุกข์นะถ้าไม่เห็นธรรมยังไม่พิจารณาไอ้ถ้าเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไม่มีทุกข์เป็นอย่างนี้นะแต่ทางนี้เป็นเรื่องจิตของเราเองนะให้ดูจิตดูอารมณ์ผู้รู้นะแล้วก็อบรมสอนในคำสอนในพระสูตรเป็นคำสอนที่จะ
ช่วยให้เราจะไม่ให้หลงตามความคิดความเห็นสมัยใหม่ด้วยอยู่อังกฤษนานแล้วก็คิดสมัยใหม่ก็มีความเห็นหลายอย่างที่จะลงได้แต่ถ้าหากว่าเราเห็นด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้นะก็ไม่หลงนะความคิดสมัยใหม่ด้วยแล้วก็เห็นความคิดมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับจิตว่าจิตบริสุทธิ์จิตไม่เกิดไม่ตายนะไม่ได้เป็นเรื่องเกิดตายนะตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดได้แต่ผู้รู้นะมันพ้นจากสังขารอิทธิพลอำนาจของสังขารที่จะเห็นอมตะธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าหมายของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียแนะนำชี้ไปถึงนะแล้วก็ตั้งพระอริยสัจสีมาเป็นสิ่งที่เราจะเป็นประโยชน์มากในปัจจุบันนี้ในเมืองไทยนี่ในเมืองอังกฤษเหมือนกันเดี๋ยวนี้ทางอังกฤษยุโรปอเมริกาปัญญาชนที่นั่นกำลังจะสนใจและอยากปฏิบัติเหมือนกันเพราะความทุกข์ก็เหมือนกันไม่ความทุกข์มีอยู่สมัยนี้ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจตกต่ำนะแล้วก็เศรษฐกิจอังกฤษเดี๋ยวนี้ก็เสื่อมไปทำให้คนอังกฤษมีความทุกข์มากเพราะคนอังกฤษทุนมากก็สายถ้าเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขอย่างหนึ่งนะแต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเสื่อมไปนะแต่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นเป็นธรรมได้นะแต่พวกเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะเห็นความเจริญความเสื่อมเป็นคู่กันนะเจริญถึงที่สุดแล้วก็จะต้องเสื่อมเป็นธรรมเป็นกฎธรรมชาตินะเห็นเป็นธรรมแล้วก็ไม่ต้องสร้างเป็นทุกข์นะเราจะตัดแปลงอนุโลมชีวิตของเราตามสมควรที่จะไม่ให้เป็นทาสของเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจเจริญดีก็ดีเศรษฐกิจเสื่อมก็เป็นอย่างนี้โดยไม่สร้างให้เป็นทุกข์ของเราได้นะและขอให้โยมพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ด้วยและขอให้ทุกคนได้ผลในการปฏิบัติขอให้มีศรัทธามากขึ้นในความเป็นชาวพุทธแล้วก็มีโอกาสมาอยู่พูดอย่างนี้เพื่อจะฟังเทศน์ฟังธรรมและอาจารย์ก็อบรมสอนแล้วก็เปิดโอกาสให้จะปฏิบัติ